สวัสดีค่ะก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปเก็บตกค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราสอนวาดผมผิวตามลมนะคะแล้วทีนี้คือมีน้องบอกว่าอยากให้สอนผมที่มันปลิวจากด้านหน้าจากลมที่มาจากด้านหน้านะคะด้วยเราก็เราลืมสอนนะต้องขอโทษด้วยนะคะก็เลยแยกออกมาเป็นคลิปนี้ค่ะก็จะไปกันแบบเร็วๆนะคะเราก็วาดหน้ามาคร่าวๆแล้วนะคะที่เหลือเราก็จะมาเติมผมกันค่ะโดยผมที่ลมปลิวมาจากทางด้านหน้านะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะคนก็จะคิดว่าเส้นผมเนี่ยมันจะต้องปลิวไปทางด้านหลังอย่างเดียวแต่ว่าในความเป็นจริง reference ที่เราไปหามานะคะจากคนจริงๆเนี่ยผมจะไม่ได้ออกไปลักษณะทางไปด้านหลังอย่างเดียวนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกวิธีการวาดผมนะคะที่ปลิวจากลมที่มาด้านหน้าใน2แบบค่ะคือแบบที่ลมมาแบบเบาๆแผ่วๆกับลมที่ค่อนข้างแรงแล้วก็ปะทะหน้าจนผมเนี่ยลู่ขึ้นไปข้างบนนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะมาวาดในส่วนของหัวหรือว่ากะโหลกลักษณะของทรงของกะโหลกคร่าวๆขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพที่ค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นค่ะว่าเราจะเริ่มผมจากตรงส่วนไหนพอได้เป็นทรงกะโหลกแบบนี้แล้วนะคะอันนี้ด้วยค่ะทรงกะโหลกเนี่ยก็อยู่ที่ว่าหัวใหญ่หัวเล็กแล้วก็กำหนดเองนะคะจะสังเกตนะคะจากสองตัวอย่างนี้เนี่ยเราก็จะวาดทรงของกะโหลกไม่เท่ากันนะคะโดยทรงกะโหลกนะคะก็จะเป็นไปตามรูปหน้าค่ะรูปหน้าใหญ่นะคะกะโหลกก็จะใหญ่กว่าคนที่รูปหน้าเล็กค่ะก็มาเริ่มกันที่ผมนะคะให้เริ่มจากด้านหน้าก่อนเสมอค่ะเพื่อความง่ายผมนะคะถ้าเกิดว่ามีลมมาจากทางด้านหน้าแบบนี้นะคะผมจะแหวกค่ะแหวกซ้ายแหวกขวาซึ่งจริงๆแล้วทิศทางเนี่ยอาจจะสเปะสปะกว่านี้แต่ว่าเราวาดเป็นแบบนี้นะคะค่อนข้างเป็นระเบียบเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนค่ะก็นำไปประยุกต์ใช้นะคะอาจจะมีปลอยผมสักปลอยสองปลอยที่พัดไปอีกข้างหนึ่งหรืออะไรก็ลองวาดกันดูนะคะส่วนของด้านบนนะคะถ้าเกิดว่าลมไม่แรงมากเนี่ยก็แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะจะมาออกในส่วนของด้านล่างมากกว่าตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะก็วิธีการวาดก็เหมือนกับด้านหน้าค่ะคือการแหวกซ้ายแล้วก็ขวาออกจากกันค่ะถ้าอยากให้มีความรู้สึกว่าเอ็นเอียงไปทางด้านหลังนะคะก็ให้ใช้วิธีการลงสีที่แตกต่างจากส่วนของด้านหน้าค่ะอาจจะลงเป็นสีเข้มหรือว่าสีอ่อนมากขึ้นแล้วแต่ว่าเราต้องการว่าเป็นแสงหรือว่าเป็นเงานะคะพอได้ลักษณะแบบนี้คร่าวๆแล้วนะคะแล้วก็จะมาลบในส่วนของเส้นกะโหลกออกค่ะพอลบออกแล้วนะคะหลังจากนั้นแล้วพอเราเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเราก็มาเติมรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปค่ะก็จำง่ายๆนะคะเวลาที่ลมมาด้านหน้าผมจะออกไปทางซ้ายกับทางขวาแบบนี้ค่ะถ้าอยากให้มีความรู้สึกว่าเอ็นเอียงไปทางด้านหลังก็อาศัยการลงสีในส่วนของด้านหลังผมเอานะคะสำหรับตัวอย่างต่อมานะคะก็จะมีความแอดวานซ์ขึ้นค่ะคือแรงลมเนี่ยจะพัดแรงมากขึ้นจากด้านหน้านะคะทำให้ผมเนี่ยมีความลู่ขึ้นค่ะก็เหมือนเดิมค่ะเราจะเริ่มจากส่วนของด้านหน้าก่อนเพื่อความง่ายค่ะถ้ามีผมหน้าม้านะคะก็วาดโดยคิดถึงความยาวของหน้าม้าด้วยค่ะหน้าม้ายาวหน้าม้าสั้นก็กำหนดเอานะคะแล้วก็วาดให้ลู่ขึ้นไปข้างบนแบบนี้ค่ะโดยทิศทางนะคะอาจจะสะเปะสะปะกว่านี้ก็ได้ค่ะแต่อันนี้เราก็วาดง่ายๆให้ดูนะคะก็วาดขึ้นไปถ้าลมแรงมากๆนะคะในส่วนผมที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็อาจจะลู่ขึ้นไปได้เหมือนกันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแล้วแต่ความแรงลมนะคะต่อมาในส่วนของอื่นๆนะคะส่วนของตรงกลางผมเราก็จะวาดออกมาแบบนี้ค่ะเนื่องจากว่าแบบนี้นะคะความแรงลมเนี่ยมันมีระดับที่มากขึ้นกว่าแบบที่อยู่ทางซ้ายนะคะแล้วก็จะวาดให้ผมที่อยู่ด้านล่างเนี่ยปลิวสวยยกระดับขึ้นมาด้วยค่ะแล้วก็ทริคเดิมนะคะถ้าเราอยากให้รู้สึกว่ามันลู่ไปทางด้านหลังเนี่ย
ผมในส่วนของตั้งแต่ใบหูลงมานะคะจนถึงช่วงท้ายทอยนะคะเราอาจจะอาศัยการลงสีที่แตกต่างเพื่อเพิ่มมิติค่ะใส่สีที่สว่างขึ้นเพื่อให้รู้สึกว่ามันมีแสงเข้าจากทางด้านหลังหรือว่าจะใส่เป็นสีทึบมากขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าลมมาจากด้านหน้านะคะสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องวาดผมให้ลูกออกทางด้านซ้ายและก็ด้านขวาเหมือนกันค่ะถ้าออกไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งก็คือลมมาข้างเดียวนะคะก็เมื่อได้ลักษณะคร่าวๆแบบนี้มาแล้วก็เช่นเดิมค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลบเส้นตรงหัวกะโหลกออกนะคะเพื่อเติมรายละเอียดอื่นๆค่ะหากผมด้านหน้านะคะมีความยาวมากพอที่จะบังไปถึงส่วนของกะโหลกนะคะก็อาจจะวาดเพียวๆแบบนี้ขึ้นไปเลยก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าผมหน้าม้าไม่ได้ยาวมากนะคะก็เราก็ต้องมาวาดในส่วนของผมที่อยู่ด้านหลังก็คือส่วนด้านบนค่ะเพิ่มเติมทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อยู่ที่การประยุกต์ใช้บางทีวาดแบบนี้มันก็ดูสวยดีแล้วไม่ต้องวาดรายละเอียดเยอะกว่านี้ก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะแบบไม่อ่ะต้องวาดให้เห็นหัวข้างบนด้วยไม่งั้นมันจะเหมือนกับขาดอะไรไปก็เดี๋ยวลองวาดกันดูนะคะแล้วก็จะวาดให้ดูทั้ง2แบบค่ะอันนี้ก็เป็นแบบอย่างที่เราบอกว่าวาดแค่หน้าม้าพัดปิวขึ้นไปนะคะเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้นะคะเราก็จะเติมหัวด้านบนด้วยค่ะจะได้ครบทั้ง2แบบให้ดูนะคะก็ตอนนี้ก็วาดแบบผมลูกขึ้นมาข้างบนก่อนค่ะค่อยๆเติมรายละเอียดเข้าไปนะคะก็เติมเส้นผมเติมให้มันสเปะสปะไปคนละทิศคนละทางค่ะเพราะว่าเวลาลมมานะคะบางทีมันก็ไม่ได้พัดเป็นระเบียบเนาะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปออกมาค่ะสำหรับคนที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากนะคะหลักการเดียวกันนะคะลมมาจากด้านหน้าเนี่ยผมจะลูบไปทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาค่ะแต่อันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันคือลมมาแรงมากจนกระทั่งผมลูบขึ้นไปด้านบนด้วยค่ะต่อมานะคะในการวาดหัวเติมลงไปนะคะวิธีการวาดก็ไม่ยากค่ะตะกี้นี้นะคะเราเหลือเส้นกะโหลกบางๆไว้ใช่ไหมคะน่าจะเห็นลางๆกันเนาะก็ให้วาดแทรกลงไประหว่างผมแบบนี้เลยค่ะแทรกเข้าไปในกลุ่มผมนะคะแล้วก็วาดลักษณะผมด้านบนตามปกติเลยค่ะแล้วค่อยมาเติมส่วนอื่นๆทับลงไปที่หลังก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ายังรู้สึกว่าไม่เนียนเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้ที่เราจะสอนนะคะลมปิวมาจากด้านหน้าแล้วก็ผมพิ้วสวายตามลมค่ะแถมอีกนิดนะคะที่เราบอกว่าให้ใส่สีผมในส่วนของด้านหลังนะคะให้มีสีที่แตกต่างกันเนี่ยเพื่อให้ดูเป็นมิติด้านหน้าด้านหลังก็อารมณ์ประมาณอย่างนี้นะคะอันนี้เราก็วาดง่ายๆให้ดูค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ